<days> you are listening to Mu l a podcast because Islam is the o t h e คุณเชื่อเรื่องวันอวสานของโลกกันไหมคะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้เป็นของอาจารย์บรรจงบินกะซันว่าด้วยเรื่องวันอวสานวันประกาศผลสอบ การอวสานของโลกนั้นเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะโลกนี้และจัก,กรวาลที่ประกอบไปด้วยดาวแสนล้านดวงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องมีวันดับสูญลงไปไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นมแมลงวันมแมลงวีเป็นชีวิตเล็กๆบนโลกใบนี้อายุของมันจึงสั้นแค่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่กี่วันชีวิตของมันก็ดับลงต้นไม้ใหญ่อาจจะมีอายุนับร้อยปีแต่ในที่สุดก็ต้องล้มลงและผุสลายไปในที่สุด เหล็กที่แม้จะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องถูกสนิมกัดกร่อนจนยุ่ยสลายไปตามกาลเวลาเช่นกันโลกของเราก็ไม่ต่างไปจากวัตถุทั้งหลายมันถูกสร้างขึ้นมามันก็ย่อมมีวันอวสานเช่นกันแต่เพราะว่าโลกใบนี้มีขนาดใหญ่การอาวสานของมันจึงต้องใช้เวลานานคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของวันอวสานของโลกก็ไม่ต่างอะไรจับแมลงวันมแมลงวีที่เกิดในฤดูร้อนและไม่เชื่อว่าอีก3 4มเดือนข้างหน้า แผ่นดินนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาวเหตุที่มันไม่เชื่อก็เพราะว่าอายุของมันไม่ยาวพอที่จะเห็นฤดูหนาวเท่านั้นเองแต่หากเปรียบกับอายุของโลกแล้วอายุของมนุษย์นั้นสั้นกว่าอายุของแมลงวีเสียอีกเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยความชราบ่งบอกถึงการมาห่งความตายและสนิมบ่งบอกถึงการสูญสลายฉันใดภัยพิบตัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ตลอดจนการสะสมอาวุธนิวเคลีย ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการอาวสานแห่งโลกได้เช่นกันแต่วันอวสานของโลกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีใครรู้แม้แต่ท่านศาสดาเพราะความรู้เรื่องนี้อยู่ที่พระเจ้าผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นความจริงที่ว่าวันอวสานแห่งโลกนั้นเป็นความยุติธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจได้เพราะถ้าหากว่าการสอบไม่มีการประกาศผลสอบการสอบก็ย่อมไม่มีประโยชน์แต่ประการใดนักเรียนที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยทุกคน ต่างรอวันประกาศผลสอบอย่างใจจดใจจอ่อใครสอบได้ก็ดีใจจนเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกับคนที่สอบไม่ผ่านก็ได้แต่ผิดหวังไปตามๆกันโลกของเราเป็นดาวดวงเดียวจากดาวนับแสนล้านดวงในจักรวาลซึ่งพระเจ้าใช้เป็นห้องสอบของมนุษย์และมนุษย์ก็ถูกส่งมายังโลกนี้เพื่อทดสอบโดยมีศาสดาเป็นผู้นำคำเฉลยมาบอกแก่มนุษย์ว่าอะไรถูกอะไรผิด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์นั้นตั้งแต่ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่จนถึงวันตายคือข้อสอบที่มนุษย์จะต้องทำตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาและใช้เวลาสอบไปจนถึงวันตายหลังจากนั้นทุกคนก็จะไปรอฟังผลสอบอยู่ที่โลกแห่งสุสานถ้าไม่มีวันสิ้นโลกที่ทุกคนจะต้องฟื้นขึ้นมาดูผลสอบของตอนเองที่ทำไว้ในห้องสอบแห่งโลกนี้ <c oughs> ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่สอบผ่าน ดังนั้นวันสิ้นโลกและวันฟื้นคืนชีพจึงถือเป็นความยุติธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเตรียมไว้ให้สําหรับมนุษย์ทุกคนส่วนสภาพของวันอาวสานแห่งโลกนั้นจะเป็นอย่างไรคมภีอันกุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับเราไว้อย่างน่าคิดดังนี้เมื่อแผ่นดินสั่นสะท้านด้วยการสั่นสะเทือนอย่างสุดแรงของมันแผ่นดินจะโยนทุกสิ่งที่มันแบกเอาไว้ข้างในออกมามนุษย์จะพากันถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกและในวันนั้น แผ่นดินก็จะบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชามันไว้ในวันนั้นมนุษย์จะออกมาเป็นหมู่มู่เพื่อที่จะได้เห็นการกระทําของตนเองดังนั้นใครก็ตามที่ทําความดีไว้เพียงอนูหนึ่งเขาก็จะได้เห็นมันและใครก็ตามที่ทําความชั่วไว้แม้แต่เพียงอนูหนึ่งก็จะได้เห็นมันเช่นกันการคูกรุ่นและการระเบิดของภูเขาไฟในส่วนต่างๆของโลก บอกให้เรารู้ว่ามนุษย์กำลังนั่งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีกองระเบิดขนาดมหฮมากำลังปะทุอยู่ข้างใต้และพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อไม่วันใดก็วันหนึ่งและเมื่อวันนั้นมาถึงแรงระเบิดอันมหาศาลของลาวาที่มีความร้อนหลายพันองศาภายใต้ใตโลกนั้นจะดันเปลือกโลกให้แตกออกเปลือกโลกที่อยู่ใต้ท้องทะเลจะยกน้ำทะเลจำนวนมหาศาลเทใส่ชายฝั่งอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าคลื่นซูนามิเสียอีก เหตุการณ์ในวันอวสานจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันจนมนุษย์ไม่ทันตั้งตัวหลังจากนั้นมนุษย์ทุกชีวิตตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งเพื่อฟังผลการสอบของตนเองในขณะที่เคยมีชีวิตอยู่ถ้ามนุษย์คนใดตรวจสอบข้อสอบตรงข้ามกับคำเฉลยที่ท่านศาสดานำมาบอกคนผู้นั้นก็จะต้องรับผิดชอบในการทำข้อสอบของตนเองและความสำเร็จที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนก็อยู่ที่การประกาศผลสอบในวันนั้นค่ะ วันนี้เราได้เริ่มเตรียมตัวเพื่อที่จะทำข้อสอบกันหรือ,อยังคะหวังว่าเราทุกคนจะช่วยกันเตือนตัวเองและเพื่อนๆให้ช่วยกันทำข้อสอบบนโลกนี้ให้ผ่านไปให้ได้เพื่อที่เราจะได้สอบผ่านกันในวันแห่งการตัดสินและกอดคอกันเข้าไปอยู่ในส่วนสวรรค์แห่งโลกอันเป็นนิรันดร์ด้วยกันนะคะ our story